เบ้าตาเราเบ้าตาเราเป็นลักษณะใดในเบ้าตาเรามีอะไรมีลูกตามีตาดำตาขาวเราก็รู้ค่อยๆกำหนดรู้ทีละอย่างละอย่างค่อยๆดึงจิตเข้ามาเมื่อจิตมันเข้ามารู้อย่างนี้จิตมันมีงานทำอยู่กับกายแล้วจิตมันก็ไม่ออกไปสู่อดีตสู่อนาคตไม่ออกไปปรุงแต่งข้างนอกใจมันก็จะได้อยู่กับปัจจุบันที่เรากำหนดที่เราระลึกอยู่มาถึงเบ้าตาเราก็กำหนดมาทางหน้าดั้งเราดั้งเราเป็นลักษณะใดดั้งเราหักหรือดั้งเราไม่หักเราก็รู้กำหนดลงเรื่อยมาจากหน้าดั้งเรากำหนดลงมาที่โหนกแก้มเรากำหนดลงมาที่จมูกเราจมูกเราใหญ่หรือจมูกเราเล็กจมูกเราดงหรือจมูกเราไม่ดงเราก็รู้กำหนดรู้ระลึกเห็นพยายามให้จับพยายามกำหนดจับอยู่ที่เรากำหนดบางทีเรากำหนดไปใจเรามันเคยจะแวบออกเลยเราก็พยายามดึงกลับมากำหนดไปกำหนดไปใจเราไปอีกเราก็ดึงกลับมาเราพยายามดึงกลับมามากำหนดที่เราก็มาให้กลับมาที่เรากำหนดอยู่ลงมาที่จมูกเราก็ลงใต้จมูกเราก็มีรูจมูกเราในรูจมูกเราก็มีลมเข้ามีลมให้ใจเข้ามีลมให้ใจออกหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้หายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวเราก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้หรือว่าเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแล้วก็กำหนดพุทโทเราเป็นอารมณ์ถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทสงบแล้วก็เอากำหนดอย่างนั้นเนี่ยกำหนดจับลมหายใจของเราเรื่อยไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้สิ่งนั้นเข้ามาสิ่งนี้เข้ามาเสียงอะไรเข้ามากระทบเราก็รู้เฉยอะไรจะเข้ามากระทบเราก็รู้เฉยเราพยายามจะทำใจของเรานี้ให้มันเฉยทีนี้ใจเรามันเฉยไม่ได้เมื่อใจเราเฉยไม่ได้เราก็ต้องอาศัยกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกพุทโธเป็นอารมณ์หรือว่าเราจะกำหนดเราไม่ชอบกำหนดพุทโธเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็ได้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจออกมาเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าก็รู้เฉยหายใจออกมาเราก็รู้เฉยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราสงบหายใจออกเราก็รู้ว่าเราสงบหรือว่าลมหายใจเข้าก็ว่างหายใจออกเราก็ว่างหรือเราจะทำใจว่างๆเราก็ดูว่าใจเรานี่มันว่างได้นานหรือไม่นานใจเรานี่จะว่างได้ก็ต่อเมื่อว่าเรานี่กำหนดหายใจของเราอยู่กับลมหายใจเราหรือบางทีเราไม่ถนัดในลมหายใจเราจะกำหนดอย่างอื่นก็ได้กำหนดผมก็ได้กำหนดขนก็ได้ก
กำหนดเล็บก็ได้ฟันก็ได้กำหนดหนังก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราเอาเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติถ้าไม่งานแล้วจิตเราถ้าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่กำหนดไม่มีที่วางแล้วใจเราก็เคยจะลอยไปเรื่องข้างนอกไปเรื่องอารมณ์ข้างนอกจิตเราก็จะส่งออกนอกไปสู่อดีตมั่งไปสู่อนาคตมั่งทีนี้พอเรากำหนดปุ๊บใจเราก็จะอยู่กับตัวเราใจเราก็จะอยู่กับปัจจุบันใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านบางครั้งนี่เราอาจจะกำหนดไปกำหนดไปใจมันก็ไม่ค่อยอยู่พอกำหนดไปเดี๋ยวก็หายกำหนดไปเดี๋ยวก็หายบางทีก็กำหนดลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทมันก็ออกไปถ้าเรายังไม่เคยก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำนักเข้าเนี่ยเรากำหนดนักเข้าเนี่ยพอออกไปเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาออกไปเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาเอาดึงกลับมานักเข้าเดี๋ยวใจจะค่อยๆอยู่ค่อยๆจะสงบเมื่อใจมันสงบได้สักนิดแล้วก็มันจะจำอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยว่ากำหนดอย่างเงี้ยใจเราจึงจะสงบพอเรารู้จุดแล้วเราก็จับอันนั้นเนี่ยเป็นหลักแล้วก็พยายามกระย่ายให้มันยาวขึ้นพยายามทำให้มันยาวขึ้นทำให้มันมากขึ้นทำให้พอเรากำหนดนะครับนะครับมันจะค่อยๆ ยาวขึ้นบางทีกำหนดไปสักหน่อยเหมือนเลือนใจเราออกไปอีกแล้วเราก็ดึงกลับมาพอเราเพลินนิดเดียวก็ออกไปอีกแล้วเราก็ดึงกลับมาทีนี้พอเราดึงนักเข้าเนี่ยความรู้ตัวรู้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันพอตัวรู้มันต่อเนื่องกันความคิดก็เข้าไม่ได้อารมณ์ภายนอกมาก็เข้าไม่ได้จิตเราก็จะไม่ส่งออกนอกเราก็ไม่เอาเรื่องอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปรุงเข้ามาพิจให้เข้ามาคิดเข้ามาปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะเรามีสติมีสัมปทัญญะสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่ทุกขณะสติคือสัมปทัญญะสติคือความระลึกได้สัมปทัญญะคือความรู้ตัวคือรู้รวมกันมันก็จะเป็นพลังก็จะทำให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาไม่ได้เมื่ออารมณ์เข้าภายนอกเข้ามาไม่ได้ใจเราก็ไม่คิดอะไรเราก็จะมีแต่ตัวรู้แล้วก็เฉยหรือว่ารู้แต่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเราก็พิจารณาอยู่แต่อารมณ์เดียวไม่ปล่อยใจเราไปอารมณ์อื่นพอไปแล้วเราก็รู้ทันพอไปแล้วเราก็รู้ทันเนี่ยพอรู้ทันนะครับเดี๋ยวใจเราก็จะกลับพอใจเริ่มสงบเนี่ยจะมองกลับแล้วจะไม่มองออกแล้วจะมองกลับเข้ามาดูตัวเองบางคนก็เข้ามาดูพิจารณาร่างกายพิจารณาการ32ที่อยู่ในร่างกายเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็พิจารณาไปไม่ใช่ของเราเป็นของใครเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมทุกอย่างที่อยู่เราเป็นแต่เพียงว่าจิตมาใส่แค่นั้นเองเราจึงได้ห้ามก็ไม่ได้ผมจะงอกก็ห้ามไม่ได้ฟันจะหลุดฟันจะหักเราก็ห้ามไม่ได้หนังจะเหี่ยวเราก็ห้ามไม่ได้ตาหูฟ้าฟางเป็นโน่นเป็นนี่เราก็ไปห้ามไม่ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราเมื่อเกิดมาแล้วเขาก็แปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยมัน
มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้บางทีแต่ก่อนนี้ผมเราดำความดำมันก็ตายไปแล้วก็เกิดเป็นผมขาวแต่ก่อนฟันเราดีอยู่แข็งแรงอยู่อยู่ๆก็ชักโยกคลอนบางคนก็หักบางคนก็หลุดไปแล้วอะไรเนี่ยเราก็พิจารณาไปที่ให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับร่างกายเราเมื่อจิตเรามันมาอยู่กับร่างกายมันก็จะได้พิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงแล้วก็ใจเราจะได้ปล่อยวางใจเราก็จะได้ปลงถ้าไม่งานจิตเราก็จะปลงอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่งอยู่คนเดียวก็มันก็ปลงเดินอยู่มันก็ปลงนอนอยู่มันก็ปลงเพราะอะไรเพราะจิตเรามันไม่ได้อยู่ไม่อยู่กับกายจิตเรามันพุ่งออกไปข้างนอกจิตเรามันส่งออกนอกมันก็ไปคิดแต่เรื่องสิ่งที่มันทำมาแล้วๆเก่าๆที่ทำมาเป็นอดีตทำมาดีบ้างไม่ดีบ้างคิดถึงคนโน้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้างคิดถึงเรื่องโน้นบ้างคิดถึงเรื่องนี้บ้างเรื่องงานเรื่องการไปที่โน้นไปที่นี่อะไรมันก็จิตมันก็จะปรุงวนเวียนอย่างเงี้ยทั้งวันลงวนไปวนมาวนไปอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นเราที่ให้มาปฏิบัติกันเนี่ยให้มาทำความสงบกันเนี่ยเพื่อต้องการจะให้เหล่านี้มาเห็นตรงนี้ให้มารู้ตรงนี้ให้มาเห็นตรงนี้ตัวนี้แหละมันทำให้เราไปเกิดเพราะเราทำใจอยู่กับตัวไม่ได้มันจึงได้ไปเกิดทีนี้ถ้าเราทำใจอยู่กับตัวได้มันก็ไม่เกิดอะไรกระทบอารมณ์อะไรเรารู้ทันมันก็ไม่ปรุงอะไรมันก็ดับแค่นั้นทีนี้พอเรามาฝึกเรามาหัดมาฝึกมาปฏิบัติกันแล้วเนี่ยมันก็ทำนักเข้ามันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความคล่องแคล่วการจิตเราออกไปเราก็รู้ตัวเราก็ดึงเข้ามามันก็จะคล่องแคล่วขึ้นพอนักเข้ามันไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็ไม่อยากไปจิตก็อยากแกอยู่กับกายพอจิตมันอยู่กับกายได้ก็เหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ให้ทำอะไรมันก็สบายสบายแต่ทุกวันนี้จิตเหล่านี้มันเหมือนคนทำงานทั้งวันไปทั้งวันทำทั้งวันคำว่าสิ้นสุดไม่มีหลับแล้วก็ยังฝันว่าไปโน่นไปนี่ไปดีบ้างไปไม่ดีบ้างบางคนก็ตื่นมาก็หลับไปบางทีฝันร้ายเพราะว่าอะไรก็ก่อนหลับบางทีมันก็คิดไม่ดีบางทีมันก็ลึกขนาดหลับไปเมื่อจิตเรามันไปคิดโน่นคิดนี่เราก็ไม่รู้ตัวมันก็เลยฝันไม่ดีมันก็เรื่องความคิดทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำสมาธิทำใจของเราให้สงบแล้วหลับมันก็จะไม่ค่อยฝันอะไรมากหรือฝันก็พอรู้ว่าฝันสิ่งที่ไม่ดีหรือคิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็สะดุ้งตื่นรู้ตัวขึ้นมามันก็จะรู้ตัวก็จะกำหนดดึงจิตของเรามาอยู่กับกายเราได้เดี๋ยวมันก็หายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามทำใครก็ทำให้เราไม่ได้คนเราที่จะได้มาปฏิบัติได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายคนต้องมีบุญคนต้องมีบารมีจึงจะได้มาบุญเนี่ยเป็นยอดแล้วเป็นยอดกุศลเป็นยอดธรรมแล้วถ้าใครทำใจสงบได้นี่ก็ถือว่าคนนั้นนะมีความฉลาดขึ้น
ถ้าใจเรายังไม่สงบอยู่มันก็ไม่ฉลาดถ้าเราทำใจของเราสงบได้ก็แสดงว่าเรารู้ทันเราฉลาดเรารู้ทันเรารู้ทันความคิดเรารู้ทันจิตเราแต่ที่เรารู้ไม่ทันนั่นก็คือว่าเรายังไม่ฉลาดใจเรามันยังรู้ไม่ทันมันก็ยังโง่อยู่จิตเราจึงได้ไปคิดโน่นได้ไปคิดนี่ได้คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตเรื่องลูกเรื่องหลานบ้านช่องเรือนฉานอะไรต่างๆมันก็คิดของมันไปทั่วไปแหละจิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามถ้ามันยังไม่สงบเราก็พยายามดูมองกลับมาที่ร่างกายเรามองมาที่ตัวเราการทำความสงบนี่พยายามจะทิ้งกายพยายามมองมาที่กายเราพยายามจะมองออกต้องมองเข้ามาที่กายเราถ้ามองเข้ามาที่กายเราเดี๋ยวก็สงบแต่ใจเราก็เฉยเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใจเรายังไม่สงบนี่พยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราต้องมีภาวนาตลอดเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็ช่างเถอะก็ให้กำหนดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าเราเอาผมเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดว่าเกศาผมนึกถึงผมตลอดแล้วระลึกรู้เห็นผมรู้กับผมตลอดเส้นใดเส้นหนึ่งมาเป็นกรรมฐานก็ได้หรือคนก็ได้คนที่ขึ้นร่างกายเราตัวร่างกายเราเอาจุดใดจุดหนึ่งเส้นใดเส้นหนึ่งมาเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วก็นึกว่าโลมาขนเป็นอารมณ์เล็บก็ได้เล็บใดเล็บหนึ่งมาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือนึกเห็นเล็บแล้วชัดเราก็นึกว่านัตถาเล็บนัตถาเล็บหรือเห็นดวงใส่กลางเล็บเราก็ได้เราก็นึกเอาว่าเป็นดวงใส่กลางเล็บเราก็ได้แล้วก็นึกว่านัตถาเล็บเอาเล็บเป็นอารมณ์ก็ได้ฟันในปากเราก็ได้นึกถึงฟันก็ได้ฟันจะเป็นฟันล่างฟันบนหรือสีใดสีหนึ่งก็ได้เอามาเป็นอารมณ์แล้วก็นึกว่าทันตาฝันเอาฝันเป็นอารมณ์หรือนั่งก็ได้นั่งที่ห่อหุ้มร่างกายเราจะกำหนดตรงไหนก็ให้กำหนดว่าตาโจหนังเอานั่งเป็นอารมณ์ก็ได้นี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติเราเมื่อจิตเราตั้งอยู่อย่างนี้ระลึกอยู่ทุกขณะเดี๋ยวตัวรูเนี่ยมันจะยาวขึ้นแล้วก็จะติดต่อกันเมื่อตัวรูติดต่อนะเข้าก็ความคิดก็เข้าไม่ได้ที่ทุกวันนี่ความคิดมันต่อกันความคิดเรานี่มันต่อเนื่องกันเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตเรานี่มันคิดกันติดต่อเนื่องกันไปเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามารู้ตัวมาทำสติระลึกระลึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งระลึกสิ่งที่บริกรรมเราให้มันต่อเนื่องกันไปก็ความคิดก็เข้าไม่ได้ก็จะขาดเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พยายามตั้งใจพยายามระลึกอยู่ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นการนั่งนี่เราไม่ต้องไปสนใจใครจะทำอะไรหรือว่าใครจะเสียงอะไรจะเข้ามาแล้วก็รู้เฉยอะไรเข้ามากระทบเราก็รู้เฉยถ้าจิตเรามันไปสำคัญมั่นหมายเขาแล้วเนี่ยจะทำให้เราปรุงแต่งจะทำให้เราลำคาญผลที่สุดเราก็ทิ้งองค์บริกรรมภาวนาแล้วก็ใจเราก็ไม่สงบ
พราะฉะนั้นแล้วใจเรามันก็คิดมาเยอะแล้วมันก็ปรุงแต่งมาเยอะแล้วลองมาทำใจของเราไม่ให้คิดดูบ้างลองทำใจของเรานี้ให้ว่างดูบ้างหรือลองทำใจของเราให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวดูบ้างดูว่าจะเป็นยังไงดูว่าที่ปล่อยให้มันคิดกับอิสระต่อหรือว่าเรามากำหนดองค์บริกรรมภาวนาเนี่ยว่าอันไหนมันจะสบายใจกว่ากันอันไหนมันจะเกิดความสุขกว่ากันพอทุกวันนี้จิตเรามันไปมันไม่มีเจ้าของอ่ะมันจะคิดอะไรมันก็คิดมันจะปรุงอะไรมันก็ปรุงทีนี้พอเรามารวบรวมสติเรามารวบรวมให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับพุทโธให้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเนี่ยก็เหมือนว่าเราเหมือนว่ามันมีเจ้าของอ่ะจะไปไหนมันก็เป็นระเบียบจะคิดอะไรมันก็เป็นระเบียบคิดอะไรมันก็มีสติรู้ตัวแต่ทุกวันนี้จิตเรามันไม่มีระเบียบมันนึกจะปรุงอะไรมันนึกจะคิดอะไรมันก็ไปมันเรื่อยก็กลายเป็นคนล่งก็บอกว่าล่งลงคิดมันก็ลงเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใจเราสงบเนี่ยเราลองสังเกตดูเราทำสงบเป็นทีพอเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปเรื่องนั้นในก่อนนี่ถ้าเรารู้ทันมันก็พอเห็นมันก็ดับพอจิตเราเนี่ยส่วนมากก่อนที่มันจะคิดก่อนที่มันจะปรุงเนี่ยมันจะเห็นก่อนมันเห็นแล้วมันก็ปรุงขึ้นมามันเห็นแล้วมันก็คิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเราเข้าไปรู้ทันมันก็ไม่คิดอะไรพอเกิดขึ้นมารู้ทันก็ดับพอรู้ทันขึ้นมาตัวรู้มีมากขึ้นมันก็ดับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างสติสร้างตัวรู้นี่ให้มากให้ใหญ่เพราะทุกวันนี้ความคิดมันใหญ่เราก็เลยห้ามไม่อยู่เราก็เลยระงับไม่อยู่ก็เลยสกัดมันไม่อยู่มันก็ไปมันเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันใหญ่กับเราทีนี้ถ้าเราสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเรารู้ทันเขาเกิดอะไรเราก็รู้ทันเกิดอะไรเราก็รู้ทันเพราะตัวรู้มันใหญ่ขึ้นมาก็ความลงมันก็จะค่อยๆเล็กลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงทีนี้ทุกวันนี้จิตเรานี่มันทุกวันนี้มันมีแต่ความคิดใหญ่ขึ้นความคิดมันจะอยู่ในใจเราตลอดคลองใจเราอยู่ตลอดเลยความสงบก็เลยไม่มีความสงบความว่างเราก็เลยกลายเป็นคนคิดอะไรก็คิดบางทีก็นึกจะพูดอะไรก็พูดไม่ทันตั้งสติทีนี้ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะพูดอะไรมันก็รู้ตัวพูดอะไรก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ได้เราก็ต้องพยายามให้มากำหนดลมหายใจกำหนดอนาปานสติมากำหนดลมหายใจเราให้อยู่ก่อนเมื่ออยู่กับลมหายใจเมื่อจิตเราอยู่กับลมหายใจได้พออยู่นักเข้าแล้วเนี่ยจิตเราไม่ไปไหนแล้วเราบริกรรมจนจิตเรานี่อยู่กับลมหายใจตลอดเลยไม่ค่อยเผลอไม่ค่อยลืมแล้วเนี่ยพอนักเข้าจิตแล้วก็มันก็จะปล่อยวางเองทีนี้ก็จะกำหนดรู้ว่าจิตเราคิดอะไรเราก็รู้ทันคิดอะไรเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พยายามตั้งใจบริกรรมภาวนากันดูลมหายใจกันสักพัก
เราให้พยายามสังเกตดูตัวเราว่าเรามีภาวนาไหมจิตเราอยู่กับภาวนาหรือเปล่าเราได้อยู่กับลมหายใจหรือเปล่าใจเราสงบหรือใจเราไม่สงบเราก็พยายามกำหนดรู้ถ้าอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเราก็รู้ว่าอยู่กับพุทโธขณะนี้เราไม่ได้ลืมตัวเราไม่ได้ขาดสติเรามีสติรู้ตัวอยู่ก็รู้ว่าเรามีสติแล้วถ้ามีสติเรารู้ว่ามันสงบเราก็รู้ว่าใจเราสงบเรากำหนดอย่างเงี้ยจิตเรามันสงบกำหนดอย่างเงี้ยใจเราไม่ออกไปส่งออกไปข้างนอกเราก็พยายามกำหนดอย่างนั้นเป็นอารมณ์บางทีเรากำหนดเราพุทโธไปพุทโธไปบางทีใจเราแลบส่งออกไปข้างนอกเมื่อไหร่ไม่รู้จิตเรามาไปคิดอะไรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาพอกำหนดไปกำหนดไปใจเราไปอีกรู้ตัวเราก็ดึงกลับมาเราก็ดึงกลับมาที่องค์บริกรรมภาวนาของเราหรือบางทีเรากำหนดไปกำหนดไปใจเรามันก็เอาไม่อยู่ใจเราก็ยังจะไปคิดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ไปตะพึดกำหนดยิ่งกำหนดไปเห็นใจไปตะพึดเอาไม่อยู่เราก็กลับมาดูร่างกายเราก็ได้กลับมากำหนดว่าผมเราเป็นลักษณะอย่างไรผมเราเสียอะไรยาวหรือสั้นผมเรานี่ถ้าไม่ฟอกไม่ล้างก็เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเรามีผมบางทีเราก็ต้องทุกข์กับผมต้องดูแลถ้าเราไม่ล้างไม่ฟอกก็เป็นสกปรกนั่งเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็เป็นเหงื่อเป็นใครมีกลิ่นฝันเราก็เช่นเดียวกันตื่นมาเราไม่แปรงไม่ล้างมันก็สกปรกพูดกับใครก็มีกลิ่นเราก็พิจารณาไปหรือว่าเราจะพิจารณาเป็นลักษณะก็ได้ผมเราเป็นลักษณะใดลักษณะนี้เราก็รู้ว่าผมเราเป็นลักษณะนี้คนเป็นลักษณะใดที่เคลื่อนทั่วร่างกายเราเล็บเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาดูเล็บเราเป็นลักษณะนี้เราก็รู้ฟันเราเป็นลักษณะใดฟันเราสี่ล่างเป็นลักษณะใดสี่บนเป็นลักษณะใดฟันกรามเราเป็นลักษณะใดแล้วก็พิจารณาดูฟันในปากเราที่เป็นอุบายที่ให้นึกอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ลืมตัวให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเราหนังเราไปลักษณะใดเราก็พิจารณานั่งเราแล้วมองเข้าไปข้างในก็ได้มองเข้าไปเห็นเนื้อเราไปลักษณะใดเอ็นเราเป็นลักษณะใดสี่โครงเราเป็นลักษณะใดกระดูกเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาดู
ตับเราเป็นลักษณะใดตับใหญ่เราเป็นลักษณะใดตับอ่อนเราเป็นลักษณะใดปอดเราเป็นลักษณะใดแล้วก็รู้พิจารณาให้มองดูในร่างกายเราใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เป็นลักษณะใดแล้วก็พิจารณาของเราไปเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราดูอย่างนี้พิจารณาดูอย่างนี้แล้วก็กลับมาดูลมหายใจเรามาเดิมดูว่าจะสงบไหมแล้วก็มากำหนดลมหายใจเราลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบางทีพอเราเปลี่ยนอารมณ์ได้นิดแต่พอเรามากำหนดลมหายใจมันก็จะทำให้เราเนี่ยกำหนดได้นานทำให้ใจของเรานี่สงบได้เพราะฉะนั้นแล้วกิเลสเนี่ยจะมีอุบายเยอะที่จะให้เราไปคิดที่จะให้เราไปปรุงแต่งเนี่ยเยอะทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ต้องไปอยู่กับมันก็เราไปปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่นั่นเนี่ยทีนี้พอเรารู้ทันเราก็ใช้อุบายให้มาดูร่างกายเราให้มาพิจารณาร่างกายเราแล้วมาดูลมหายใจเราในร่างกายเราเนี่ยเราจะดูอะไรก็ได้พิจารณาอะไรก็ได้จะดูเบ้าตาจะดูลูกตาเราก็ได้อันนี้เพื่อเป็นอุบายเบื้องต้นที่ตอนจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับกายเราเราพยายามจะลืมตัวพยายามจะลืมตัวบางทีเรากำหนดไปกำหนดไปบางทีมันเรากำหนดมากๆบางทีมันก็เบลอได้มันก็เบลอเองก็เลอะเลือนใจเราก็จะออกไปคิดอีกเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาดูลมหายใจเรากลับมาพุทโธเราเพราะจิตเราเนี่ยมันเร็วแป๊บเดียวแหละมันนึกอะไรมันก็แป๊บเดียวมันได้เพราะจิตเราเนี่ยมันไวทีนี้ถ้าเรามาฝึกให้รู้ทันนะที่จริงความมีสติตัวระลึกรู้กับตัวเผลอเนี่ยมันก็เท่าๆกันเนี่ยแต่ทีนี้เราชำนาญในการเผลอชำนาญในการคิดชำนาญในการปรุงแต่งแต่ไม่ชำนาญในการดับในการรู้ตัวแล้วก็ดับรู้ตัวแล้วก็ดับแต่ทีนี้เรามาฝึก
ให้มันเกิดความชำนาญเมื่อมันเกิดความชำนาญแล้วเราก็จะรู้ทันพอรู้ทันจิตใจเราก็จะไม่ไปคิดอะไรใจเราก็จะไม่เพลอเพลอก็เพลอไม่นานถ้าเราทำไปบ่อยเนี่ยถึงจะเพลอก็เพลอไม่นานเดี๋ยวก็มีสติแต่ขั้นต้นก็อาจจะมีบ้างขั้นต้นนี่เราบางทีเรากำหนดพุทโธพุทโธพอสงบได้หน่อยใจเราก็ไปคิดโน่นคิดนี่อีกพอเราดึงกลับมาครับกำหนดลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโธได้สักหน่อยก็ไปอีกอันนี้ก็เรียกว่าเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าคันนิกะสมาธิเป็นสมาธิตัวเริ่มเบื้องต้นแต่ถ้าอุปจารสมาธิก็จะหนักแน่นเข้าไปกำหนดอยู่ได้นานๆสงบอยู่ได้นานพอเผลอรู้ตัวว่าเผลอก็หน่อยเดียวก็ดับได้เลยทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆทำนักเข้านักเข้ามันก็จะเกิดความชำนาญใจเราก็จะสงบได้นานเพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นเราก็พยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาแล้วถ้าใจเรายังไม่สงบนี่จะเพิ่งไปทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราบางทีเราภาวนาไปพอได้หน่อยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าพอเรามาพุทโธมันจะมีความรู้สึกว่าขัดพอเราไม่พุทโธกำหนดลมให้ใจเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสบายพอกำหนดแล้วมันจะสบายกว่าแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ลืมตัวเดี๋ยวใจก็ออกไปคิดพอกำหนดได้หน่อยเดี๋ยวก็ไปกำหนดได้หน่อยเดี๋ยวก็ไปเพราะอันนี้ยังเรายังบริกรรมอย่าเรายังพุทโธยังไม่แข็งเราก็ต้องพุทโธต่อไปต้องกำหนดลมให้ใจไปเรื่อยนานๆแล้วใจเราก็ไม่เพลินจิตมันจะอยู่กับอารมณ์หายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโธแต่บางคนก็ชอบกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกกําหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกกําหนดรู้อยู่บางคนก็ชอบกําหนดหายใจเข้ารู้ว่าว่างหายใจออกก็ว่าง
นั่งแล้วไปพยายามจะลืมตัว พยายามให้สังเกตดูว่าใจเราสงบหรือใจเราไม่สงบบางทีนี้กายเราอยู่เฉยๆจิตเรานี่มันไม่เฉยหรอกลุกลิกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเอาเรื่องโน้ตเข้ามาเอาเรื่องนี้เข้ามาเดิมทีจริงๆอะข้างในเรานะมันไม่มีอะไรที่มันมีนี่มันชอบไปเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาพออารมณ์ข้างนอกเข้ามาแล้วมันก็ปรุงแต่งมันก็คิดของมันไปเรื่อยคิดเรื่องอะไรเราก็พยายามไม่รู้ทันคิดเรื่องอะไรเราก็พยายามกลับมาพุทโธของเรามาบริกรรมของเราอยู่ได้ทุกวันนี้ส่วนมากมันอยู่ด้วยความปรุงทีนี้เราจะให้ปรุงน้อยเราก็ต้องพยายามมาปรุงร่างกายเราเป็นยังไงหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายเราจะปรุงร่างกายจะปรุงสังขารเราว่าร่างกายเรานี่เกิดมาแล้วมันก็มีอะไรก็มีแต่ทุกข์เรามีผมเราก็เป็นทุกข์กับผมมีฟันเราก็เป็นทุกข์กับฟันเรามีนั่งเราก็เป็นทุกข์กับนั่งมีใบหน้าเรามีนั่งเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์กับใบหน้าเราเป็นทุกข์กับนั่งเรามีแขนมีขาเราก็เป็นทุกข์กับแขนกับขาเราอยู่ไปนานๆนานๆก็จะทุกข์ก็มากขึ้นมากขึ้นที่จริงมันก็บ่งบอกว่าร่างกายเรานี้ไม่ได้อยู่ถาวรไม่ได้คงทนอยู่นานเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยน คนเราที่บอกว่าตายที่จริงไม่ได้ตายหรอกมันเปลี่ยนร่างเพราะร่างทั้งหมดนี่ว่าจิตมันก็ทำไว้หมดแล้วมันรู้ไว้หมดแล้วพอสังเกตดูว่าจิตเรานี่มันอยู่กับร่างคนอื่นตลอดจะให้มาอยู่กับร่างตัวเองไม่ค่อยอยู่หรอกอยู่กับร่างโน้นร่างนี้อยู่กับร่างคนโน้นอยู่กับร่างคนนี้บางทีก็อยู่กับร่างสัตว์เลี้ยงมันก็มีนั่นแหละมันเป็นที่เกิดของเราทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราไม่มาพิจารณาเราไม่มาจิตเรายังไม่สงบเราก็ยังไม่รู้อะไรพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่าความคิดความอยากความปรุงแต่งเนี่ยมันปิดบังเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรเราพยายามจะทิ้งพุทโธถ้าเราทิ้งพุทโธเดี๋ยวเราก็ลืมตัวถ้าเรามีพุทโธอยู่เราก็ยังรู้ตัวอยู่เรามีพุทโธอยู่เราก็ยังมีสติอยู่ยังมีสติมีสัมปทัญญะอยู่แต่ถ้าเราไม่มีพุทโธก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วใจเราไม่ได้อยู่กับตัวและใจเราออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการทำความสงบเนี่ยเราต้องพยายามระลึกรู้กายเราอยู่ทุกขณะรู้ตัวเราอยู่ทุกขณะรู้ตัวทุกลมหายใจที่ให้รู้นี่ก็เพื่อฝึกให้ตัวรู้นี้ติดต่อเนื่องกันเองเมื่อตัวรู้ต่อเนื่องกันแล้วก็ใจเราก็ความเพลอเราก็เข้าไม่ได้เราก็จะไม่ลืมตัวเราก็มีสติอยู่ตลอด
็ให้สังเกตตัวเราว่าเรานั่งมาใจเราเป็นยังไงใจเราสงบขึ้นบ้างไหมใจเราเย็นขึ้นบ้างไหมครับพะยะสังเกตดูตัวเราสังเกตดูใจเราใจเราสงบขึ้นเราก็รู้ว่าใจเราสงบขึ้นหรือใจเราเย็นขึ้นเราก็รู้ตัวเราเนี่ยเราพยายามทำของเราเนี่ยเรื่อยๆเมื่อเราฝึกเป็นแล้วเมื่อเราทำเป็นแล้วเนี่ยเราฝึกเราปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเราก็ไปทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านเราก็ได้บางทีเราอยู่บ้านเรามันกลุ้มโบกกลุ้มใจเราก็มานั่งสมาธิสักหน่อยเดี๋ยวก็พอใจมันสงบเดี๋ยวมันก็หายใจเรามันไปคิดเรื่องอะไรวิตกเรื่องอะไรพอเรามาพุทโธสักพักเดี๋ยวมันก็หายพอใจเราไปเลิกคิดเรื่องนั้นอารมณ์มันก็ดับก็เอาละ เรานั่งมาก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ทำสติรู้ตัวรู้กายเราทำตัวรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะออกจากความสงบก็ให้ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้ตัวแล้วก็กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปหวังว่าเข่าข้างขวากลับมายกมือซ้ายก็ค่อยยกมือซ้ายเราหวังว่าเข่าข้างซ้ายยกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแผ่ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมยมพยาบาลเปรตอสุรกายแล้วก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาทในใจของเราเสร็จแล้วก็ได้อยู่คงจะสงบกันมั้งเนาะสงบมั้งไม่สงบมั้งนั่นแหละทำไปเถอะโยมได้มั้งไม่ได้มั้งอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้ไปเองอ่ะให้เราก็ยันอย่างเดียวแหละที่ใจเรามันไม่ค่อยสงบไม่ใช่อะไรเราไม่ค่อยขยันไม่ค่อยทำความเพียรเราไปเพียรทางอื่นอ่ะที่ทางอื่นแล้วก็ยันนะโยมการทำใจให้สงบเนี่ยไม่ค่อยขยันหรอกเพราะจิตเรานี่บางทีมันกลัวนะพอบอกให้นั่งหลับตาให้นั่งกรรมฐานเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากละแต่ถ้านั่งฟังคนพูดหรือนั่งดูนั่งเล่นไฟนั่งดูละครอะไรเนี่ยมันนั่งได้ทนโยมนั่งพูดนั่งนินทากันเงี้ยนั่งได้ทนแต่นั่งกรรมฐานไม่ให้คิดอะไรให้นั่งเฉยๆหลับตานิ่งๆที่จริงความสุขมันเกิดได้มันเกิดจากความสงบนะโยมความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันเกิดจากความที่เราไม่สงบเหมือนเมื่อเราทำงานเหนื่อยเนี่ยโยมมันก็เหนื่อยนะเราทำงานไม่หยุดเหนื่อยนะแต่ถ้าเรามานั่งเฉยๆไม่เหนื่อยหรอกนั่นแหละถ้าโยมทำใจได้เฉยๆได้โยมก็ไม่ทุกข์หรอกไอ้ที่มันทุกข์กูทุกวันเนี่ยเพราะมันเฉยไม่ได้นั่นแหละต้องคิดโน่นคิดนี่พอคิดนะคะนะคะอยู่ไม่ได้ต้องพูดต้องทำต้องไปความคิดทั้งนั้นเนี่ยโยมใครก็ทำให้เราไม่ได้นะเราต้องมาทำเอาเองเราต้องมาสร้างเราเองที่มันไม่ดีทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทำให้เราหรอกเราทำของเราเอง มาเดี๋ยวคงจะมีพระมาเทศอีกนะโยมนะ
เดี๋ยวอาตมากินเวลาเขาโยมก็เข่าเนี่ยเตรียมตัวกราบหลวงพ่อเนี่ยให้พากราบก่อนทำอะไรต่อกราบใช่ไหมอ่ะโยมกราบเดี๋ยวพระอาจารย์เที่ยง